วันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มส้มเนื้อสดมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดให้ใส่หอมแดงบุบและรากผักชีบุบปรุงรสด้วยกะปิเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่เนื้อวัวสันในหั่นเป็นชิ้นและลูกชิ้นเนื้อต้มพอเนื้อสุกใส่ขิงซอยเป็นเส้นและต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดเส้นหมี่ลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปที่เตรียมไว้ลงในเส้นหมี่โรยหน้าด้วยหอมเจียวจัดรับประทานคู่กับพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงสับผสมกับน้ำส้มสายชูครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ